มนุษย์ต้องการอะไรและทำไมเราถึงควรรู้ว่ามนุษย์ต้องการอะไรอย่างที่ได้เล่ากันไปบ้างแล้วถึงเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์กับเกลด็ดเล็กเกล็ดน้อยว่าทำไมคนเราถึงได้ทำแบบโน้นคิดแบบนี้วันนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องพื้นฐานความต้องการของมนุษย์กันค่ะซึ่งเรื่องพฤติกรรมมนุษย์นี้ถ้าใครที่ต้องเรียนการตลาด เรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในวิชาที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวอย่ามัวแต่พูดเรื่อยเจื้อยกันเลยค่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ามีใครเคยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาในหัวบ้างหรือเปล่าคะว่าคนเราเกิดมาทำไมและเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่ดูจะเป็นปัญหาที่ชวนให้คิดแต่ก็ไม่มีคำตอบไหนที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างชัดๆสักทีไม่ว่าจะยกไหนแต่ยกไหน ถต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีแนวคิดหนึ่งของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน่านอับราฮัมมัสโลที่เคยกล่าวเอาไว้เกี่ยวกับลำดับความต้องการของมนุษย์เราซึ่งถูกเรียกว่าลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะได้เรียนรู้หรืออาจจะมีท่านใดที่พอรู้มาบ้างว่าลำดับพื้นฐานความต้องการของมนุษย์เรานี้มีอยู่ด้วยกัน5ขั้นซึ่งเรื่องนี้มัสโล ท่านได้เสนอเอาไว้ตั้งแต่ปี1948และจากนั้นก็ได้เสนอเพิ่มเป็น8ขั้นในภายหลังโดยแนวความคิดสำคัญของทฤษฎีมัสโลระบุเอาไว้ว่าบุคคลมีความต้องการที่เรียงลำดับจากพื้นฐานและยกระดับให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยตามหลักสมมติฐานได้กล่าวเอาไว้ว่ามนุษย์เรานี้มีความต้องการอยู่เสมอ และมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและแม้ว่าความต้องการนั้นจะได้รับการตอบสนองไปแล้วก็ตามแต่คนเราก็ยังมีความต้องการอยู่ต่อไปตัวอย่างเช่นความต้องการในเรื่องปัจจัยสี่สำหรับการดำรงชีวิตทั่วไปของคนเราและความต้องการของมนุษย์นั้นมีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปรวมไปถึงมีหลากหลายด้านด้วยกัน ดังนั้นแต่ละบุคคลจึงมีการแบ่งระดับความสำคัญและความเร่งด่วนต่อชีวิตที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะแสดงให้เห็นในลักษณะพฤติกรรมที่นำไปสู่ความต้องการที่มีความสำคัญมากก่อนเสมอก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมา s สโลเรามารู้จักตัวท่านเพิ่มเติมกันสักหน่อยดีกว่าค่ะว่ามาสโลท่านเป็นใครมาจากไหนมาสโล ท่านเป็นนักจิตวิทยาและนักมนุษยศาสตร์ชาวอเมริกันซึ่งเกิดในครอบครัวชาวยิวที่อพยพมาจากรัสเซียโดยตัวท่านเองเป็นบุตรชายคนโตในพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคนและด้วยการที่พ่อแม่ของท่านต้องการให้ท่านได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจึงได้นำท่านไปเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ท่านบอกว่ามันทำให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะเป็นโรคจิตนั่นก็เพราะท่านเป็นเด็กชายยิวตัวเล็กๆ ที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ใช่ยิวเลยความรู้สึกของท่านที่ว่าสภาพมันเหมือนกับการที่เด็กนิกโกรคนแรกเข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่มีแต่เด็กผิวขาวซึ่งทำให้ท่านรู้สึกทั้งโดดเดี่ยวและไม่มีความสุขและนี่เองที่เป็นสาเหตุให้ท่านหมกตัวอยู่แต่ในห้องสมุดและมีหนังสือเป็นเพื่อนมาสโลทุ่มเทเวลาและแรงกายแรงใจอย่างมากในการศึกษาจิตวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์ และในวิกิพีเดียได้กล่าวเอาไว้ว่างานวิจัยเพื่อใช้ในการรับปริญญาเอกของท่านนั้นก็คือการศึกษาเรื่องเพศและคุณลักษณะของลิงซึ่งเรื่องนี้ทําให้ท่านเกิดความสนใจในเรื่องเพศและความรักและต่อมาก็เริ่มศึกษาสิ่งนี้ในมนุษย์โดยท่านได้ทําการวิจัยเรื่องเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับรักร่วมเพศซึ่งบอกว่าสาระในเรื่องนี้ทำให้เข้าใจมนุษย์ลึกซึ้งมากขึ้น และต่อมาในปี1935ท่านได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยบรุกลินและย้ายไปสอนต่อที่มหาวิทยาลัยในนิวยอร์กในปี1951ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและสอนเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาและที่นั่นเองที่ท่านได้พบกับนักจิตวิทยาท่านอื่นๆอีกมากมายเช่นอีริกฟรอม อันเฟรด d อ e ดเลอร์คาเลนเฮอร์เน่และรูธเบดิกเป็นต้นทำให้ท่านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์มากมายและเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ท่านได้ศึกษากฎพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่ตัวท่านมีความปรารถนาอย่างมากที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ครอบคลุมมนุษย์อย่างแท้จริง สำหรับแนวคิดเรื่องความต้องการของมนุษย์นี้ได้ถูกนำเสนอในรายงานเรื่อง The Theory of Human Motivation ที่ว่าความต้องการของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเวลาผ่านมานานเท่าไรแล้วก็ตามสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็แค่รายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าแล้วความต้องการของมนุษย์ทั้ง8ขั้นที่ว่านี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ขั้นที่หนึ่งเรียกว่า physiological needs หรือความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างที่ไทยเรามักจะเรียกกันว่าปัจจัยสี่นั่นละค่ะซึ่งปัจจัยสีน่นี้หมายถึงสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้แก่อาหารที่อยู่อาศายัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคเรียกว่าเป็นสิ่งที่ขาดแล้วก็จะส่งผลต่อพื้นฐานการดำรงชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก แน่นอนว่ามนุษย์เราจะมองหาปัจจัยสในการใช้ชีวิตพื้นฐานก่อนจนเมื่อได้มาครบทั่วแล้วรู้สึกได้ว่าความต้องการทางกายภาพทั่วไปมันเพียงพอแล้วเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งคนเราจะต้องการมากขึ้นนำไปสู่ปัจจัยขั้นที่สองที่เรียกว่า safety needs หรือความต้องการด้านความปลอดภัยมั่นคงยกระดับความต้องการขึ้นมาอีกหน่อยว่า เมื่อคนเราได้ปัจจัยขั้นพื้นฐานเพียงพอแล้วคนเราก็จะเริ่มแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยให้กับสิ่งที่เรามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินเงินทองบ้านรถคนรักความปลอดภัยของครอบครัวหรือคนที่เราเป็นห่วงเป็นใหญ่เพื่อให้สิ่งของเหล่านั้นหรือผู้คนเหล่านั้นมีความปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่อาจจะเข้ามาคุกคามได้เช่นภายจากโจรขโมยต่างๆ ภัยจากการก่ออาชญากรรมภัยสงครามภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งไฟไหม้น้ำท่วมพายุหรือแม้กระทั่งภัยแล้งด้วยความต้องการความปลอดภัยนี้จะปรากฏออกมาในลักษณะของการที่คนเรานิยม 1. หางานที่รู้สึกว่ามันมั่นคงปลอดภัย 2. มีกระบวนการยุติธรรมต่างๆ 3. มีประกันต่างๆเกิดขึ้น เพื่อป้องกันทรัพย์สินเงินทองและแม้กระทั่งบัญชีเงินฝากในธนาคารของคนเรา 4. มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันสุขภาพโดยการต้องการความมั่นคงปลอดภัยนี้จะรวมไปถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลเองความปลอดภัยทางการเงินความปลอดภัยทางสุขภาพความปลอดภัยเหนเรื่องความคุ้มครองต่างๆซึ่งพอจะสังเกตได้ว่า ความมั่นคงปลอดภัยลำดับแรกๆที่คนเราต้องการมีมักจะเป็นไปเพื่อป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีปัจจัยสี่อย่างพร้อมบริบูรณ์อยู่ตลอดเวลานั่นเองและเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองมีความปลอดภัยเพียงพอกับความต้องการแล้วคนเราจะเริ่มมองหาความต้องการที่สูงขึ้นไปอีกนั่นก็คือ love and belongingness ความต้องการในเรื่องความรัก การยอมรับและการเป็นเจ้าของความต้องการนี้ทำให้นึกถึงเพลงของพี่เบิร์ตท,ที่ว่าอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองอย่างนั้นเลยค่ะนั่นก็เพราะมนุษย์เรามีความรู้สึกของการอยากเป็นเจ้าของฝังอยู่ในตัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นเด็กน้อยคนหนึ่งอยากได้รถเด็กเล่นมากๆก,ก็ขอร้องคุณพ่อให้ซื้อให้คุณพ่อก็ซื้อให้เขา ซึ่งเขาก็ดีใจมากๆแล้วก็เฮอเล่นอยู่สักพักหนึ่งจากนั้นไม่นานเขาก็เบื่อแล้วก็อยากได้ของเล่นอย่างอื่นต่อไปอีกแต่ถ้าเขามีน้องและวันดีคืนดีน้องของเขาเกิดมาหยิบรถของเขาเอาไปเล่นบ้างจู่ๆไอความรู้สึกอยากจะเล่นมันก็จะกลับมาอีกครั้งอยากได้คืนอยากจะเล่นเดียวนั้นเพราะมันคือของของ,ของฉันฉันคือเจ้าของ และนอกจากความเป็นเจ้าของแล้วมนุษย์เรายังต้องการเพื่อนต้องการครอบครัวต้องการคนรักต้องการการยอมรับนั่นก็เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนั่นเองสังเกตว่าโลกเรานี้มีทั้งกลุ่มเพื่อนมีสโมสรมีแก๊งมีกลุ่มศาสนามีกลุ่มประเทศมีกลุ่มคนอาชีพเดียวกันเรียกว่าอะไรอะไรก็สามารถสร้างเป็นกลุ่มขึ้นมาได้ทั้งนั้นก็เพื่อการได้รับการยอมรับ ในกลุ่มนั้นนั่นเองค่ะและมนุษย์เราต้องการที่จะรักและถูกรักด้วยเช่นกันสังเกตว่าคนเรามีความเหงาเกิดขึ้นได้ด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงมากมายแต่ความเหงาก็แทรกตัวผ่านได้ตลอดเช่นกันซึ่งเหตุผลหลักๆนั้นมันมาจากความรู้สึกไม่เป็นที่พอใจเช่นเวลาที่ใครเข้าสังคม แล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินเป็นคนที่คนอื่นเขาไม่ต้องการรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากสังคมอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะมาจากการคุ้นคิดถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกไม่ได้ดั่งใจเช่นคิดถึงคนรักที่จากไปคิดถึงความสุขเก่าๆที่เคยมีอะไรแบบนี้และเมื่อการที่ใครที่รู้สึกว่าตัวเองขาดความรักความเข้าใจที่มากจนกระทั่ง มันสามารถก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้านรวมกันค่ะทีนี้ถ้าใครก็ตามที่แสวงหาและได้รับทั้งความรักและการยอมรับแล้วสิ่งต่อไปที่มนุษย์จะแสวงหาก็คือเซลสติมนิสการต้องการการ,การถูกยกย่องจากผู้อื่นต้องการความภาคภูมิใจเมื่อคนเรารู้สึกว่ามีอะไรต่อมีอะไร ครบถ้วนมากตามลำดับแล้วสิ่งต่อมาที่ต้องการก็คืออยากจะรู้สึกได้รับการยกย่องนับถือได้รับความเคารพจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นจากคนใกล้ชิดหรือผู้คนอื่นๆก็ตามทีคนเราต้องการที่จะให้คนอื่นๆเคารพและให้เกียรติในฐานะที่มีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันและที่มากไปกว่านั้นก็คือต้องการที่จะให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเรายกย่องเรา ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งดังนั้นหลายๆคนจึงพยายามที่จะทำอะไรเพื่อมอบประโยชน์ให้กับสังคมหรือไม่ก็ทำกิจกรรมอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีส่วนทำประโยชน์รู้สึกถึงการมีคุณค่าของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถรู้สึกถึงการได้ประสบความสำเร็จในอะไรบางสิ่งบางอย่างและได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้คนรอบข้าง ความต้องการขั้นต่อมาก็คือ cognitive needs คือการต้องการความรู้ความเข้าใจสำหรับขั้นนี้แล้วมนุษย์จะต้องการความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นผู้คนจะเริ่มค้นหาข้อมูลความรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปให้ได้ไกลกว่าคนทั่ว,วไปเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและรู้สิ่งใดๆได้อย่างลึกซึ้งจนพัฒนาความรู้นั้นให้เกิดเป็นทักษะ โดยมัสโลท่านเชื่อว่ามนุษย์เรามีพื้นฐานความต้องการที่อยากจะเพิ่มชาวปัญญาของตัวเองและด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้มนุษย์ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และศึกษาสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมอนั่นก็เพราะความรู้สึกว่าการได้เป็นผู้ค้นพบได้สร้างสารรค์บางสิ่งบางอย่างให้ดียิ่งขึ้นได้เข้าใจอะไรที่บางครั้งโลกนี้อาจจะยังไม่เคยมีใครเข้าใจมาก่อน และถ้าใครก็ตามที่มีความต้องการในระดับนี้ถ้าความรู้สึกนี้ยังไม่ถูกเติมเต็มมันก็สามารถที่จะเป็นสาเหตุให้คนผู้นั้นรู้สึกสับสนและเป็นบอกเกิดของปัญหาส่วนตัวที่เรียกว่า identity crisis หรือวิกฤตอัตลักษณ์คือการไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่รู้สึกว่ายังค้นหาตัวเองไม่เจอและสับสนกับตัวเองว่าควรจะไปทางไหนดีเรียนอะไรดี รู้อะไรดีอย่างนี้เป็นต้นแล้วความต้องการในขั้นนี้ก็ยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับความต้องการในการค้นพบและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยค่ะมาถึงขั้นที่6กันแล้วนะคะกับขั้นที่เรียกว่า e s t h e t i c n e nice d s หรือความต้องการทางด้านความงดงามและสุนทรียศาสตร์สำหรับขั้นนี้แล้วมนุษย์เราจะมองเห็นสภาพความสวยงามแห่งสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อความรู้สึกจะโล่งใจการที่มนุษย์เราต้องการกระตุ้นความรู้สึกสดชื่นให้กับตัวเองโดยประสบการณ์แห่งความงามและสุนทรีในรูปแบบต่างๆตัวอย่างง่ายๆเช่นอาหารลองนึกถึงว่าเรากินอาหารก็เพื่อให้อิ่มท้องแต่หลายต่อหลายครั้งที่เราไปร้านอาหารต่างๆและพบว่ามีการประดิษฐ์ตกแต่งอาหารให้ดูสวยงามการนาผลไม้มาแกะสลัก เป็นรูปลวดลายต่างๆการจัดแต่งจานอาหารเพื่อให้ดูงดงามเพื่อให้ดูน่ากินดังนั้นการกินนี้จึงไม่ใช่เพียงเพื่อความอิ่มท้องเท่านั้นแต่ยังต้องการความสุนทรียรสเพิ่มเข้ามาอีกด้วยและที่สำคัญก็คือมนุษย์เรายอมจ่ายแพงกว่าเพื่อความรู้สึกสุนทรีนี้ซะด้วยสำหรับขั้นที่7นะคะเซลล์อคทัวรไลเซชันนิ ความต้องการในการค้นพบอัตลักษณ์แห่งตัวตนซึ่งขั้นนี้ในตอนแรกนั้นถือว่าเป็นขั้นสูงสุดของมนุษย์นั่นก็คือการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราคือใครเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนเราจะพัฒนาตัวเองให้สูงส่งขึ้นได้อย่างไรคำถามมากมายจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวไปสู่ขั้นที่เรียกว่าซ l ล a c อ็กซ์ไลเซและคำถามเหล่านี้ จะเป็นตัวหล่อล้อมให้เกิดบุคลิกภาพต่างๆของคนเราขึ้นมาเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า identity ความเป็นตัวตนที่มีรูปแบบเฉพาะตัวอย่างที่มัสโลมักจะเอ่ยถึงก็เช่นอับราฮัมลินคอนและอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บุคคลยิ่งใหญ่ที่ถูกยอมรับไปทั่วโลก สำหรับความต้องการนี้นะคะถือได้ว่าเป็นความต้องการตามสัญชตาตญาณแห่งการเป็นมนุษย์เพื่อการก้าวไปสู่จุดสูงสุดแห่งความสามารถที่ตัวเองมีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะเป็นได้และความต้องการนี้นำไปสู่ความคิดที่ว่าพวกเขาจะทำอะไรเพื่อคนรุ่นต่อๆไปได้บ้างและตามที่มัสโลได้ศึกษาไว้ท่านประมาณการเอาไว้ว่า มีคนเพียงแค่2%เเท่านั้นในโลกนี้ที่สามารถก้าวมาถึงจุดจุดนี้ได้โดยมัสโลได้พูดถึงลักษณะของคนกลุ่มนี้เอาไว้ว่า 1. คือพวกเขาจะสามารถรับรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงได้อย่างตรงไปตรงมาและอดทนได้ต่อโชคชะตาที่ไม่แน่นอน 2. พวกเขาจะยอมรับในตัวเองและยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นเป็น 3. มีสัญชาตญาณในการคิดและการกระทำที่สอดคล้องกัน 4. มองปัญหาเป็นศูนย์กลางไม่ได้มองตัวเองเป็นศูนย์กลาง 5. มีอารมณ์ขันที่ไม่ปกติ 6. สามารถมองเห็นแง่มุมแห่งชีวิตได้อย่างไม่ลำเอียง 7. มีความคิดสร้างสารรค์สูง 8. ต่อต้านการเรียนรู้จากวัฒนธรรมเดิมๆ แต่ต้องการที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในแบบใหม่ๆ 9. มีความคิดแนวสังคมสงเคราะห์เพื่อเพื่อนมนุษย์ 10. สามารถมีความสุขอย่างลึกซึ้งได้กับการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย 11. มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ 12. มีประสบการณ์สูง 13. ต้องการความเป็นส่วนตัว 14. มีความคิดเป็นประชาธิปไตย และ15มีศีลธรรมสูงและมีจริยธรรมขั้นพื้นฐานและลำดับขั้นสุดท้ายนั่นก็คือ transcendence n e needs s หรือที่เรียกว่าความต้องการที่อยู่เหนือสามัญสำนึกซึ่งสามัญสำนึกในที่นี้หมายถึงความเข้าใจโดยทั่วไปของมนุษย์แต่ความต้องการระดับนี้คือการที่คนเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติเป็นผู้ที่สแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความทุกข์ และความสุขที่แท้จริงหรือบางคนที่สนใจในศาสตร์ลี้ลับความศรัทธาในศาสนาซึ่งมาสโลยังบอกอีกว่าการที่คนเราจะสำเร็จในระดับขั้นนี้ได้นั่นหมายถึงการที่ผู้นั้นโฟกัสไปยังเป้าหมายที่เหนือกว่าความเห็นแก่ตัวเรียกว่าการตื่นรู้ของจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเป็นอิจระจากอัตราของตัวตนเรียกว่าเป็นระดับที่อยู่ในจุดสูงสุด และถือว่าเป็นการรู้แจ้งอย่างครบถ้วนของการเป็นมนุษย์และนี่ก็คือความต้องการแต่ละขั้นของมนุษย์ค่ะและทำไมเราควรจะรู้เรื่องพวกนี้กันไว้ด้วยอย่างแรกเลยก็คือเพื่อให้เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นเข้าใจว่าตอนนี้เราอยู่ในลำดับขั้นไหนของความต้องการกันแน่ทำไมเรายังต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตและชีวิตเราสามารถไปได้ไกลแค่ไหน แล้วคนอื่นล่ะเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนอกจากนี้แล้วมันยังช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเราจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไรหรือว่าทำไมผู้คนถึงทำแบบนั้นแบบนี้และเราเองควรจะจัดการรับสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรและเพื่อเรียนรู้ที่จะให้ความรักและความศรัทธากับความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และสำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือบางท่านที่อาจจะต้องไปคล้องเกี่ยวกับผู้คนเป็นจำนวนมากอย่างเช่นนักการตลาดนักการเมืองผู้ที่มีกิจการเป็นของตนเองเจ้าของบริษัทเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์เป็นอะไรที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งค่ะนั่นก็เพราะเข้าใจอะไรก็ไม่เท่ากับเข้าใจผู้คนตัวอย่างง่ายๆเช่นการที่เจ้านายบอกว่า good job มันทำให้ลูกน้องหลายๆคนอยากทุ่มเทให้กับงานมากกว่าที่จะได้เงินเดือนขึ้นซะอีกนั่นก็เพราะเงินเดือนขึ้นบางคนก็อาจจะคิดไปว่าเงินเดือนขึ้นนิดเดียวหรือต่อให้เงินเดือนเยอะแล้วก็ยังรู้สึกได้ว่าสู้ของคนอื่นไม่ได้บ้างละเปรียบเทียบระหว่างคำชมกับตัวเงินแล้วหลายครั้งที่เดียวที่คำชมธรมธรมดาธรรมดาสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจได้มากกว่าตัวเงิน และนี่เองที่เรามักจะเห็นใครต่อใครหลายๆคนมีจิตอาสาทํำนอนทํานี่เพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งนี้ก็เพื่อยกระดับจิตใจเพื่อพัฒนาความต้องการของคนเราให้สูงขึ้นและบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เรียกว่ามาอย่างทฤษฎีแน่นปึกกันเลยทีเดียวแต่ก็เป็นเรื่องน่ารู้ที่รู้แล้วก็ไม่อยากเก็บเอาไว้คนเดียวมารู้ด้วยกันดีกว่าค่ะ ยิ่งเรารู้เกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์เท่าไหร่เข้าใจใจเขาใจเรามากขึ้นเท่าไหร่มันก็น่าจะยิ่งช่วยให้โลกนี้มันสวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ้นว่าไหมคะแล้ววันหลังจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ